มาพบกับรายการไม้ทองคำ3ฤดูสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบ Battle Audition สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากวันนี้ขออนุญาตตัดใจเลือกจริงๆนะลูกนะตอนนี้มันกำลังเถียงกันอยู่ใครที่จะได้ไปต่อวันนี้ครูขออนุญาตเลือกครับเพราะแต่ละคนล้วนมีเสียงและลีลาการร้องที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไปเลือกเป็นที่รักเลือกเป็นที่พักคลายเหงาลงรถทัวร์เมืองราชสีมาใจจะขาดแล้วมุกมิกครับมุกมิกครับขอบคุณค่ะน้องฟิลค่ะฟิลครับครับมีนครับมีนนะครับเราได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนแล้ว3คนวันนี้บทเพลงคู่แรกจะเป็นเพลงอะไรพวกเขาจะทำได้ดีขนาดไหนอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ไม้ทองคำนะครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่นั่นคือไม้ทองคำ3ฤดูเราจะเฟ้นหาผู้แข่งขันครับจากทั่วประเทศและคัดให้เหลือ36คนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมาแข่งขันกันในรูปแบบแบทเทิลครับเรียกว่าตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงเลยนะครับผมรับรองสนุกสนานเข้มข้นอย่างแน่นอนทั้ง3ท่านนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวศสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับผ่านไปแล้วกับ Battle Audition เป็นอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์โน้ตครับผมว่ามันตื่นเต้นดีนะผู้แข่งขันก็ตื่นเต้นกรรมการก็ตื่นเต้นที่ผู้แข่งขันเขาตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าใครจะโดนเลือกออกมาร้องก่อนครับแล้วแต่ละเพลงก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะเลือกเพลงอะไรให้เขาร้องอันนี้แหละที่มันน่าสนใจกรรมการก็ตื่นเต้นบางทีครูสลาอยากให้เพลงนี้ก่อนแต่ผมอยากให้เพลงนี้ก่อนผมไม่รู้รายการนี้ทําต่อไปผมกับครูสลาจะมีกัดหูกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีโกรธเกิดขึ้นมาอันนี้พูดเล่นนะฮะแต่ผมว่าการตัดสินแบบนี้พวกเราสบายใจนะพอเลือกมาปุ๊บเนี่ยเราจะวัดกันเลยว่าใครคือของจริงครับนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์โน้ตครับของจริงได้เข้ารอบอย่างแน่นอนครับมาร่วมเดินทางกับความตื่นเต้นของเราในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันในรอบนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาในการแข่งขันในรอบ Battle Audition ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกันแบบตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงโดยคณะกรรมการจะเป็นคนเลือกผู้เข้าแข่งขันให้มาแบทเทิลกันแบบที่ไม่รู้ว่าใครร้องเพลงอะไรหน้าตาแบบไหนใครที่สามารถชนะในการแบทเทิลจะได้เข้าสู่รอบต่อไปคนแพ้ตกรอบทันทีนั่นคือกติกาการแข่งขันในรอบนี้ครับ Battle Audition นะครับก่อนจะไปพบกับการแข่งขันในวันนี้ครับเรามีโชว์พิเศษครับวันนี้เราพาทุกคนไปพบกับนักแสดงมากความสามารถและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของเขาครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อนนะครับนั่นคือการร้องเพลงลูกทุ่งไปพบกับซีศิวัฒน์ครับว้าวมาจ้าน้องจ้าตัวหน้าโมอย่าพึ่งโมคนงามพี่ถามไทยโมพี่หน้าถามว่ามาจากไหนไปหาใครสามวัยตรวรนารักบอกบ้านเตยเนียงบ้านโอ้ยหกบ้านบอกหน่อยได้ไหมได้อะไรทานข้าว
บอนหรือเย็นฝันเห็นแต่หน้าสาวคอยเจ็บกระเดาคือต้นกระมุกกระมอนเสื้อเนียงมองสลานโมยูกับยอดประทูที่รักมานานมเนียงสลังบองบองสลันเนียงอย่างทมสลันกระมมสกกราวรักสาวบ้านนาเนียงบอกกำล้อเนียงเอ๋ยกับสันกอลูกพี่นี่นอยากจนคนไร้ค่าแต่รักจริงรักด้วยใจเสน่หาสลันก็น่าไม่เท่ารักสาวสลอกแกงเสียงไปไหนพี่น้องไปไหนมาจ้าน้องจ้าต่อหน้าโมดอย่าเพิ่งโมโหคนงามพี่ถามใครโมดหน้าถามว่ามาจากไหนไปหาใครสามวัยต่อรัวระนาปรับมองบ้านเตยเนียงบ้านโอยหกบ้านบอกหน่อยได้ไหมได้อะไรทานข้าวร้อนหรือเย็นปันเย็นไปเจ็บกระเดาก็ต้องจมูกกระมอนสลันเนียงมองสลันโมยูกับยอดประทูที่รักมานานมเนียงสลันบองบองสลันเนียงอย่างทมสลันกระมมสกกราวรักสาวบ้านนาเนียงบอกกำล้อเนียงเอ๋ยกับซอนกรอตัวพี่นี่น้อยยากจนคนไร้ค่าแต่รักจริงรักด้วยใจเสน่หาสลันกระหน้าไม่เท่ารักสาวสลอกแกขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับพี่ซีซีวะสวัสดีครับพี่บอลครับมากเลยนะครับผมจะเดินไปไหนเดินไปไหนที่ผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นขาวๆไม่ได้ครับแหมชอบขนาดผ่านตู้ซาลาเปาทุบตู้แตกเลยฮะนี่ใบทองคำก็มาตั้งโอ้นี่เป็นใบทองคำ3ฤดูใช่ไหมฮะ3ฤดูแล้วครับผมนี่ยังติดใจแดนเซอร์อยู่เลยฮะติดใจครับเพราะว่าผมกับอาจารย์โน้ตเรามีเป้าหมายเดียวกันครับถามเมียเราก่อนไหมถามเมียเราก่อนไหมถ้าถามคงไม่ได้ออกจากบ้านแน่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีอโน้ตนะพี่สุแล้วก็คุณสลาครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะทุกท่านด้วยนะครับเพิ่งได้ฟังพี่ซีร้องเพลงแนวลูกทุ่งครับโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะน่ารักเลยนะมีท่าเต้นด้วยนะโอเคไหมฮะเสียงนี้โอเคไหมรักสาวสระแองฮะน่าไปเป็นนักมวยไหมแบบนี้ร้องเพลงดีเป็นนักมวยทำไมล่ะเออใช้ได้ใช้ได้นะไม่ผมชอบผมชอบครับจริงๆไม่ได้ร้องดีหรอกครับผมแค่ชอบแค่นั้นเองคือก็อยากจะร้องครับผมคือจริงๆอยู่ในวงการบันเทิงมาก็นานนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานกับอโน้ตพิสุแล้วก็ครูสลานะฮะครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้ทำรายการหนึ่งครับที่ได้ใกล้ชิดกับเพลงลูกทุ่งก่อนนั้นก็ฟังนะครับแต่ว่าฟังผ่านๆไม่ได้ยินอะไรจนกระทั่งว่าพอได้ทำรายการนั้นแล้วเนี่ยพอได้ฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยโอ้โหมันคืออินทั้งเนื้อหาคำร้องความสละสลวยความสวยงามกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยคือมันได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเห็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยมันเล่าเรื่องได้ชัดเจนมากใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ต้องไปตามฝรั่งก็ได้นี่ความสามารถของเราก็เทียบเท่ากับเขามันคือ R&B เมืองไทยเลยเอ้าใครมายืนตรงนี้ต้องได้ยินเสียง3ท่านนี้ครับฟังเสียงคอมเมนต์สักหน่อยคอมเมนต์นักร้องเลยนะนักร้องเลยสักหน่อยนึงอโนดครับพี่สุฮะภูสลาครับคิดซะว่าลูกหลานมาร้องคาราโอเกะให้ฟังนะครับผมอาจารย์โน้ตก่อนเลยครับเชิญครับคือจริงๆการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยหัวใจสำคัญคือธรรมชาติร้องให้มันเป็นธรรมชาติแสดงออกมาโดยธรรมชาติซีมีตรงนี้หมดเลยแต่สิ่งที่มันมีเสน่ห์ที่สุดก็คือวิธีการนำเสนอของซีมันปล่อยสบายๆเนี่ยผมอยากให้ผู้แข่งขันทำเหมือนซีอย่างเงี้ยคือสบายๆเราไม่ต้องเน้นว่าเราจะต้องเพราะหรือมันต้องดีกว่าคนอื่นเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาความสามารถเยอะแยะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์โน้ตครับขอบคุณอาจารย์โน้ตครับพี่สุครับค่ะน้องซีนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่รักเขามากแล้วก็ชื่นชอบ
ผลงานเขามากพี่สุอยากบอกว่าให้นักร้องประกวดดูพี่ซีที่หลายๆครั้งที่เราบอกว่าเวลาร้องเพลงอย่าห่วงสวยอย่าห่วงหล่อคือพี่ซีเนี่ยเขาหล่อมากแต่เขาไม่เคยห่วงเลยพอไม่ห่วงแล้วมันยิ่งดูดีมีเสน่ห์อันนี้บอกต่อถึงผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ชื่นชมซีนะฮะเป็นคนที่ใฝ่มากกับการร้องเพลงลูกทุ่งน้องฝึกน้องอยากรู้อะไรน้องฝึกน้องถามน้องไม่อายเลยว่าไม่เคยถือเลยว่าอุ๊ยฉันเป็นดาราดังแล้วนะฉันไปขอวิชาจากคนอื่นด้วยเสียฟอร์มซีไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนแบบว่าเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนเก่งมากๆจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ซีตลอดไปนะครับลูกขอบคุณพี่สุครับครูสลาครับเชิญครับครับโดยส่วนตัวครูอยากขอบคุณซีมากๆกับการมาวันนี้นะครับด้วยความที่ตรงนี้ยังต้องการกำลังใจยังต้องการการยอมรับอยู่มาวันหนึ่งมีศิลปินที่เป็นดารามาให้เกียรติกับเพลงลูกทุ่งแบบให้เกียรติจริงๆคือครูเชื่อว่าก่อนที่ซีจะร้องได้อย่างวันนี้เนี่ยผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็การแสดงออกทั้งหมดของซีวันนี้นี่มันลงตัวและมันเป็นไปตามคำอธิบายของกรรมการที่บอกแล้วบอกเล่ากับผู้เข้าแข่งขันว่าต้องแสดงออกประมาณไหนตั้งแต่การจับไมค์ตั้งแต่การสื่อสารตั้งแต่การออกเสียงมันถูกต้องหมดเลยซีก็คือคนที่มาเติมเต็มหลักสูตรนี้ให้เวทีไมค์ทองคำชัดเจนยิ่งขึ้นขอบคุณที่มาครับชื่นชมครับขอบคุณครับเป็นไงครับซีครับได้ฟังเสียงจากคุณครูทั้ง3ท่านวันนี้ถือว่าคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปท่านละร้อยท่านละร้อยทุกท่านเอาพี่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้พี่ยังจะเอาเลยฮะแลกกับตำแหน่งพิธีกรได้ไหมล่ะพี่ไม่เอาตังค์แล้วพี่วันนี้รู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากจริงๆวันนี้คุ้มค่าครับที่คิดถึงทั้ง3ท่านเลยอย่างที่บอกว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสร่วมงานกันและยังคงคิดถึงเสมอเพราะฉะนั้นเราเดินผ่านไปผ่านมาสตูเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีโอกาสและอนาคตมีโอกาสผมก็จะมาอีกอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณสำหรับคำแนะนำแล้วก็คอมเมนต์ในวันนี้ครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับครับผมอ้าวติดตามพี่ซีทางช่องทางไหนได้บ้างครับรายการตอนนี้ก็ต้องช่องทางเราแน่นอนครับหมายเลข23 Workpoint แน่ตอนนี้เรามีรายการ3รายการชิง100ชิงล้านล่าสุดรายการน้องใหม่ครับมโนมหาชนติดตามด้วยวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มเป็นต้นไปส่วนอีก1รายการ123 Ranking Show เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้ชมกันแน่นอนครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่ซีศิวัฒน์ครับขอบคุณครับโอ้โหโชว์พิเศษจากคุณ4เล่นเอาทั้งคณะกรรมการและคนดูถึงกับต้องโยกย้ายสายสะโพกไปตามๆกันสนุกมากๆเลยนะครับยังไงก็หาโอกาสแวะเวียนมาร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกนะครับคุณ4เริ่มกันที่อาจารย์โน้ตครับเพลงไหนดีครับจะเป็นตัวตั้งแต่ละเพลงนี้เพราะๆทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นอย่างเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5เนี่ยผมไม่รู้เป็นไงผมฟังทีไรผมชอบทุกทีเลยแต่จะชนกับเพลงไหนค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับผมพาร์ทเนอร์เบอร์5ก็ชนกับหมอนวดตอง4อะไรเงี้ยจากบาลาบอยฉันลอยตามวาสนาเป็นคนสวยเสียงเพราะแล้วก็เสียงมีพลังการที่ใครสักคนจะเลือกเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5มาร้องเนี่ยมันมีความท้าทาย